กะทิดีมากเส้นดีมากไก่นุ่มมากน้ำแกงเครื่องแกงคือดีมากสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะแต่งตัวแบบอยู่บ้านสบายๆไม่ได้ไปไหนกันคือเราก็ต้องแบบอยู่บ้านแบบว่าต้องแบบว่ามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมใช่ป่ะก็กางเกงยีนเสื้อยืดอย่างนี้แหละไม่ได้ไปไหนก็ใส่สบายๆนะวันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นบล็อกง่ายๆเหมือนเดิมแกก็คือเดี๋ยวบอกว่ากินข้าวเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวแกกินข้าวไปฉันก็นั่งกินข้าวโชว์ให้แกดูจะได้แบบว่าอ๋อมีคนกินข้าวเป็นเพื่อนไงเพราะว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีฝูงกันใช่ป่ะฉันก็เหงาเหงาเลยอย่างนี้แล้วก็มีคำถามมาด้วยปกติแล้วอะจะชอบมีคนชอบแอบมาถามอินบ็อกซ์มาถามว่าอีกระเป๋าใบนี้เห็นหิ้วมาแบบครึ่งปีละถามว่าอยากรู้ว่าอีข้างในมันมีอะไรบ้างหิ้วตลอดเลยไม่เคยเห็นหยิบอะไรมาเลยคือบางทีอ่ะก็หยิบออกมาใช้หลังกล้องบ้างบางทีก็อยู่บนรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกระเป๋าเกียร์แซบให้ดูว่าฉันพกอะไรบ้างนะซึ่งบางอย่างแกก็คิดไม่ถึงหรอกแต่บางอย่างแกก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าฉันก็พกอยู่ไม่กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เยอะอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารเหนือจ้าตะตอนยอนตะตอนยอนอะไรอย่างงี้ก่อนที่เราจะไปเปิดกระเป๋าเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เกียร์สั่งอาหารร้านไหนมากินแล้วเดี๋ยวกินเสร็จมาเปิดกระเป๋ากันดูนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าเราเข้าช่วงกินเลยจ้าเพราะอะไรจ้าเมื่อกี้ตอนเปิดไว้คือแกอยากรู้ใช่ไหมว่าในกระเป๋าฉันมีอะไรเพราะว่าเห็นฉันบอกว่าหิ้วไปหิ้วมาทุกคนไม่เคยเห็นในกระเป๋าเลยว่ามีอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกระเป๋าเดี๋ยวกินเสร็จก่อนกินเสร็จก่อนแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเราจะพาไปกินอาหารเนื้อแบบตะตอนยอนตะตอนยอนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเลือกร้านอาหารที่แบบอยากจะกินมานานแล้วเราก็ไม่ได้กินร้านนี้อยู่ที่สัมมากรชื่อร้านกัดตองซึ่งกัดตองเนี่ยคือรอบที่แล้วที่จะกินอ่ะเขาก็ปิดโควิดก็ไม่ได้กินแล้วพอเราจะกลับไปกินอีกทีนึงเขาบอกอ๋อที่ร้านยังไม่เปิดให้บริการครับซื้อกลับบ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้กินอีกเพราะเราอยากจะไปถ่ายที่ร้านพอมารอบนี้ก็คือรับผิดชอบต่อสังคมเราก็อยู่บ้านไม่ไปไหนใช่ป่ะเพื่อเป็นการหยุดเชื้อเราก็เลยถ้าอย่างนั้นสั่งมากินก็ได้ก็เลยแบบสั่งมาจากสัมมากรเลยกัดตองอ่ะแปลว่าอิ่มจนท้องแทบแตกหรืออิ่มแบบท้องแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากัดอ่ะแปลว่าแน่นๆอิ่มแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตองแปลว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกัดตองคืออิ่มจนท้องจะแตกเลยเงี้ยคอนเซ็ปต์เฉยเลยใช่ป่ะแกใช่ป่ะแต่ว่าอาหารแต่ละอย่างเขาว่าแกฉันน่ากะว่าจะสั่งเล็กๆละไปมาเสร็จแกสั่งมาเยอะมากคือเขามีแถมให้ฉันด้วยเลยอย่างเงี้ยแล้วแกดูดิคือแบบว่าอลังการมากแล้วอาหารเหนือคือแบบบางอย่างอ่ะไม่รู้ว่าทำยากขนาดนั้นเขาก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยบางอย่างก็แบบมีลาบปลาแม่น้ำโขงก็มีแกซึ่งแบบว่าเฮ้ยคืออะไรว่าลาบปลาแม่น้ำโขงไม่เคยกินอย่างเงี้ยหรืออย่างเครื่องแกงของตัวที่เป็นข้าวซอยเขาบอกเขาใช้เวลาทำเครื่องแกงอ่ะ7 ชั่วโมงเลยนะเฉพาะแค่เครื่องแกงอย่างเดียว หรือกระทั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวตัวนี้เห็นคลักแล้วดูมันแบบอะไรก็ไม่รู้แน่นๆคนๆใช่ป่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเปิดร้านมาปีกว่าน้ำซุปก็เคี่ยวมาตามระยะเวลาของร้านเปิดเลยคือเขาบอกปีกว่าที่ร้านเปิดมาน้ำซุปก็เคี่ยวเท่านั้นเลยคือมีการเคี่ยวน้ำซุปเสร็จแล้วก็คือมีการตักออกไปเสิร์ฟแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็เคี่ยวอยู่ในหม้อเดิมแกน้ำซุปเคี่ยวอยู่ปีกว่า wow. แกจริงๆหรือว่าอย่างตัวที่เป็นฮังเลอย่างเงี้ยเขาบอกเขาใช้เวลา3 วันในการทำให้เรากินเราบอกโอ้โหร้านนี้คือแบบแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตั้งใจไปกินแล้วใช่ป่ะวันนี้ก็เลยบอกว่าต้องสั่งมากินแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งลองดูว่าเฮ้ยอร่อยอย่างที่แบบว่าคนพูดกันไหมเพราะทุกคนเขาบอกว่าที่สัมมากรอ่ะส่วนใหญ่กินร้านนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันวันนี้ฉันต้องได้ลองมาดูกันเลยดีกว่าจำราคาไม่ได้นะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีโพยเขาส่งโพยมาให้ด้วยก็เลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังอันนี้เอาที่ข้าวซอยไก่ซึ่งข้าวซอยไก่เนี่ยเขาแถมให้พี่เกียร์นะซึ่งอันนี้คือข้าวซอยไก่จ้าข้าวซอยไก่ก็คือราคา89 บาทนะก็คืออย่างที่บอกไงแค่ตำน้ำพริกแค่โขลกน้ำพริกเครื่องแกงข้าวซอยอ่ะแก7 ชั่วโมงก็โอเค89 บาทฉันซื้อกินก็ได้จริงๆส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ไม่เคยเห็นแต่เราเคยได้ยินว่าแกงอ่อมใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นแกงอ่อมเขาบอกเป็นอ่อมหมูซึ่งปกติเรากินแกงอ่อมจะแบบแกงลาวอย่างนั้นมันก็จะเป็นน้ำใสๆแต่ไม่เคยกินแบบอย่างนี้เพราะว่าจริงๆพอดมกลิ่นนะ
มันก็คือแกงอ่อมที่เวลาเรากินแบบใสๆเลยแต่ว่าอันนี้มันคือแบบข้นๆนะแกดูดิอันนี้คือแกงอ่อมหมูราคา149 บาทมาที่แกงฮังเลฮังเลว่ากันไม่ใช่จีนี่เราก็เต้นด้วยเป็นด้วยอันนี้คือแกงฮังเลอันนี้ราคา199 บาทนะอันนี้ที่เขาบอกเขาใช้เวลาทํา3 วันซื้อกินก็ได้แก199 บาทไม่เป็นไร3 วันนะฉันอยากกินเลยนะแล้วเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังปิ้งอย่างนี้นะเอาไว้แบบแตะๆกินได้ด้วยแล้วก็รีเควสต์ได้เว้ยก็คือแบบพี่เกียร์ขอเป็นเนื้อหมูแบบเนื้อหมูเนื้อแดงแบบเนื้อหมูล้วนๆอย่างเงี้ย wow. ก็ไม่น้อยอยู่นะเนี่ยคือหมูแบบชิ้นใหญ่มากมาที่นี่เลยอันนี้คือใหญ่มากจริงๆอันนี้คือแกงขนุนซี่โครงหมูอ่อนอันนี้คือ149 บาทแกปกติเราเคยกินแบบตำขนุนแล้วที่ร้านอาหารเหนือหลายๆร้านใช่ป่ะที่เคยพาไปกินแต่แกงขนุนอ่อนอย่างเงี้ยไม่เคยกินขนุนเป็นก้อนอย่างนี้เลยนี่แกเดี๋ยวต้องลองชิมอันนี้ไม่เคยกินอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดซิงแล้วกินข้าวไปด้วยกันนะแกก็กินข้าวไปฉันก็กินข้าวไปกินข้าวเป็นเพื่อนกันไงนะมาที่ลาบแต่ว่าตอนนี้แยกไม่ออกว่าอันไหนคือลาบปลาจอกที่เป็นแม่น้ำโขงกับลาบหมูคั่วนะซึ่งเดี๋ยวต้องลองชิมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันมากเลยอันนี้คือลาบปลาจอกแม่น้ำโขงกับลาบหมูคั่วนะ wow. อันไหนสักอันนึงเดี๋ยวจะบอกลาบปลาจอกบอกราคาก่อน199 บาทนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนึงปลาประมาณ7 โลพอขูดเนื้อออกมาแล้วเหลือประมาณ2.5 โลนะก็ต้องให้เขานิดนึงแล้วก็ลาบหมูคั่ว149 บาทเดี๋ยวต้องมานั่งชิมแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไม่รู้ว่าไหนคืออะไรหน้าตามันเหมือนกันมากเลยเดี๋ยวต้องลองชิมมาที่นี่เขาบอกว่าอันนี้ไส้อั่วก็ต้องเด็ดแต่เขาบอกปกติแล้วเขาจะหั่นเป็นแว่นๆมาให้แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าคือกลัวว่าเนื้อมันจะแห้งแล้วก็จะไม่ฉ่ำเพราะก็เลยแบบให้มาเป็นชิ้นๆอะไรอย่างนี้อันนี้คือไส้อั่วนะจ๊ะนี่อันนี้ชิ้นนึง149 บาทมาที่ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็คืออย่างที่บอกเลยว่าคือถ้าเห็นแว็บแรกนะคือซื้อกลับบ้านนะหน้าตาไม่น่ากินพูดเลยหน้าตาไม่น่ากินเดี๋ยวต้องลองชิมเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความคลักความข้นของตัวการเคี่ยวน้ำซุปเพราะเขาบอกว่าเคี่ยวน้ำซุปมาปีกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบอยู่ในน้ำซุปอ่ะเขาก็เคี่ยวแล้วพอวันต่อมาเขาก็จะเติมแล้วก็น้ำซุปก้อนเดิมที่แบบว่ามีอยู่อ่ะมันก็จะเข้มข้นซึ่งไม่น่าจะมีร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวทำในลักษณะนี้มาก่อนซึ่งเขาบอกเขาน่าจะเป็นร้านเดียวที่แบบเคี่ยวมาปีกว่าแกน้ำซุปเคี่ยวมาปีกว่าเดี๋ยวต้องลองชิมนี่ wow.ส่วนอันนี้สั่งมาเพิ่มแคบหมูกับคอลลาเจนของฉันก็คือถุงเนี้ย100นะแล้วก็มีเซตน้ำพริกคือสั่งเป็นเซตน้ำพริกอ่องนะกับชุดน้ำพริกเขาก็จะมีผักให้อย่างนี้แล้วก็มีแคบหมูให้อันนี้ชุดนึงเนี่ยถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ย149 บาทถ้าเป็นน้ำพริกแบบเป็นกระปุกหรือเป็นถุงแยกไม่เอาพวกชุดนะเอาแต่แค่น้ำพริกอย่างเดียวแค่ชุดละ70 บาทนะงั้นเริ่มกันเลยไหมอยากชิมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวชิมให้แกดูนะว่าอร่อยขนาดไหนเพราะมันเป็นร้านที่ฉันตั้งใจไปกินหลายรอบแล้วก็ไม่ได้กินไม่สบโอกาสทั้งทีอ่ะวันนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องไงจ๊ะสั่งมากินแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็สั่งมากินถ้าเกิดไม่สะดวกไปที่ร้านนะช่วงนี้เขาไม่เปิดอยู่แล้วก็ถ้าช่วงนี้นะถ้าไปร้านไหนที่เขาเปิดร้านให้นั่งได้นะก็ระมัดระวังก็ยังต้องแบบช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนิดนึงก็คือใครที่พอมีกำลังอยากจะสั่งอะไรก็สั่งเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่นะพี่เกียร์เชื่อว่าเขาลำบากกันทุกคนคนเขาก็ต้องแบบมีการมีลูกจ้างมีค่าต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพอไหวที่จะสนับสนุนเขาได้หรือพอซื้อมากินได้ซื้อเถอะเอาจริงๆแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวอย่างที่บอกตลอดเวลานะก็คือซื้อแบบเป็นพวกหมูพวกไก่แล้วมาทำกินเองที่บ้านจะได้ประหยัดงั้นเดี๋ยวใครกินอะไรนะเดี๋ยวมากินไปพร้อมกันเลยวันนี้คืออย่างที่บอกคือกินเป็นเพื่อนกันไงจ๊ะนะเริ่มจากอะไรดีนะเริ่มที่ไส้อั่วนะฉันต้องฉีกแล้วก็กินว้าวอุ้ยสีสันน่ากินเขาบอกว่าเขาใช้ไส้แท้ด้วยนะคือไม่ใช่แบบเป็นสังเคราะห์นะอ่ะกินเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลา1 2 3ไส้อั่วคือดีต้องกินผักแก้มด้วยจะได้ไม่อ้วนนะเราต้องกินผักจะได้มีวิตามินและเกลือแร่เฮ้ยไส้อั่วดีดีมากขออีกคำต้องกินผักไงนี่1 2 3แค่เมนูแรกประทับใจอันนี้ชอบเลยไส้อั่วอร่อยไส้อั่วคือดีเลยมาต่อกันที่ลาบปลาจอกและลาบคั่วเดี๋ยวต้องลองกินเพราะไม่รู้ว่าเจ้าไหนคือลาบปลาจอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนคือลาบคั่วหมูอ่ะลองเลยแล้วกันนะอันนี้สักลาบนึงนะฉันก็บอกไม่ได้ฉันต้องชิมก่อนจะได้รู้ว่าไหนเป็นหมูไหนเป็นปลากินเลยนะ1 2 3อันนี้ปลาหอมเลยกินสมุนไพรกินเครื่องเทศแล้วปลามีความนิ่มๆแล้วก็ไม่เละด้วยนะมีความแบบหนึบๆเล็กๆเนื้อปลามีความเด้งๆหน่อยๆเดี๋ยวขอลาบหมูจะได้บอกได้ว่าชอบลาบปลาหรือลาบหมูมากกว่ากัน
ว้าวชอบทั้งสองอันเลยอ่ะเอางี้รสชาติไม่ต่างกันในแง่ของเครื่องเทศในเรื่องของรสชาติต่างกันเรื่องของ texture ถ้าเกิดใครชอบแบบเพื่อสุขภาพกินเป็นปลาดีไหมสรุปง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครชอบที่แบบว่ามีเครื่องในมีนั่นนี่กินหมูไปเลยเพราะเขาจะแบบใส่เครื่องในใส่นู่นใส่นี่แต่รสชาติอ่ะมีความใกล้เคียงกันแล้วคือเหมือนกันเลยแหละมาที่ข้าวซอยไหมข้าวซอยฉันอยากกินข้าวซอยนะเค็มข้นมากมีความหวานแต่แค่รู้สึกว่าหวานอะคือมันหวานเหมือนหวานกะทิอะคือไม่ได้หวานน้ำตาลอะแล้วคือมีความเค็มข้นแล้วหอมมากแล้วไม่ฉุนกินง่ายเลยงั้นขอลองเลยนะถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบแบบให้มันฉุนกว่านี้นะอย่างหอมแดงนะเขาก็มีเครื่องก็ใส่ไปแล้วกันอันนี้พี่แกอยากจะลองชิมแบบออริจินอลก่อนจะบอกว่าอร่อยมากกะทิดีมากเส้นดีมากไก่นุ่มมากน้ำแกงเครื่องแกงคือดีมากอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าตัวแกงเขาอะตัวน้ำข้าวซอยเขาอะจะมีความติดหวานนิดนึงถ้าคนไม่ชอบหวานก็ปรุงเปรี้ยวไปอีกนิดนึงแล้วกันแต่ถ้าเกิดชอบกินหวานนิดนึงนะปรุงเผ็ดนะคือจบเลยแกจริงเดี๋ยวเรามาต่อกันที่น้ำเงี้ยวเลยจะได้จบแบบประเภทเส้นเป็นอย่างๆไปดีไหมอยากรู้ว่าทำไมมันถึงข้นคลากขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าการที่น้ำซุปเคี่ยวมาปีหนึ่งมันเข้มข้นยังไงวะไม่มีความหวานนำหอมกลิ่นมะเขือเทศและเครื่องแกง wow. แล้วรู้สึกได้เลยว่าไอตัวน้ำซุปอ่ะมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่เคยเคี่ยวในโลกล่าอยู่ในน้ำซุปนี้แล้วจริงๆเลือดฉันอยากกินเลือดแกน้ำเงี้ยวต้องลองข้าวซอยต้องลองจริงอย่างที่บอกเลยคือชอบตรงที่แบบมันความเข้มข้นของน้ำซุปอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในนี้หมดแล้วอ่ะจริงๆ wow.คืออ่ะมาต่อกันที่นี่ฮังเลว่างการไม่ใช่มั่วตลอดเวลาอ่ะเขากินกับขนมปังได้ฉันก็ต้องกินขนมปังเขาให้มาแล้วฉันก็ต้องชิมอะไรอย่างนี้อ่ะลองชิมดูนะแกงฮังเลจ้าคนคลักมากๆเนี่ยแกนุ่มมากขนาดเนื้อแดงอ่ะยังนุ่มละลายในปากเลยแกมาต่อกันที่นี่เลยคืออ่อมหมูซี่โครงหมูอ่ะต้องลองเพราะไม่เคยกินอยู่คือมันข้นคลักอย่างนี้เลยแกมาดูเนี่ยเห็นปะว้าวคือรู้เลยว่าตัวซี่โครงหมูว่าตัวเนื้อหมูจะต้องนุ่มมากเหมือนเคี่ยวมาเยอะแต่อยากรู้ว่ารสชาติอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะกลิ่นอ่ะเหมือนแกงอ่อมปกติเลยแต่อันนี้คือแค่รู้สึกว่ามันข้นมากกว่าปกติที่เคยกินหมูนุ่มมากหมูเปื่อยแบบเปื่อยเลยแล้วก็ความรู้สึกคือเหมือนกินแกงอ่อมแบบใสๆนั่นแหละเพราะกลิ่นมันใช่แต่รู้สึกแค่มันมีความข้นๆคลักๆก็เลยไม่แน่ใจว่าแกงอ่อมแบบอีสานกับแกงอ่อมแบบเหนือมันต่างกันยังไงแต่ฉันชอบจังเลยฉันอยากกินอีกคำอ่ะแต่เดี๋ยวขอชิมให้หมดก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวจะได้แบบว่าโซโล่ทีเดียวเลยไม่เสียเวลานะมาที่แกงขนุนซี่โครงหมูอ่อนอ่ะเอาขนุนเลยแล้วกันนะว้าวเข้าคอไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะแต่พริกมันเข้าคอแต่จะบอกว่าขนุนมันเป็นอะไรที่อร่อยกว่าที่คิดนะขนุนอ่อนอย่างเงี้ยเวลามาทำกับข้าวอ่ะคือตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเขาเอาไปทำแบบว่าตำขนุนใช่ป่ะซึ่งเขาก็จะไปคั่วแบบจนมันนิ่มแล้วก็ใส่แบบหมูบดอะไรอย่างนี้พอนี้เสร็จมันได้ texture ที่แบบมันนุ่มมันละมุนอ่ะคือเพิ่งรู้สึกว่าขนุนอ่อนอย่างเงี้ยเอามาทำกับข้าวอร่อยว่ะเฮ้ยอันนี้ชอบเลยแล้วแกงรสกำลังดีกลมกล่อมคือถ้าเกิดใครไม่เคยกินขนุนอ่อนนะอยากให้ลองจริงอันเนี้ยคือรสจริงๆอันนี้รสจริงนะอันนี้ชอบเฮ้ยอาหารเนื้อร้านนี้ดีกัดต้องว้าวมาที่ปิดจบที่น้ำพริกอีก3อันจะได้ชิมแล้วก็คือแบบว่าจะได้แบบว่าโซโล่แล้วไงแล้วเดี๋ยวจะได้แบบพาแกไปเปิดกระเป๋าฉันแล้วไงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ากระเป๋าฉันมีอะไรบ้างและนี่คือกากคอลลาเจนของฉันนั่นเองจ้ะ
น้ำพริกอร่อยมากคือขอชิมเปล่าๆทีได้ป่ะได้สิน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกหนุ่มเหมือนเขาปรุงรสอ่ะมันไม่เหมือนน้ำพริกที่แบบแค่ใส่เกลือหรือใส่แบบพริกหนุ่มอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่ามันมีการปรุงรสมาแล้วแบบกลมๆอร่อยมาที่น้ำพริกน้ำปูไหมน้ำปูเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นน้ำพริกที่ใกล้เคียงกันมาว้าวชิมเลยนะจ๊ะน้ำพริกน้ำปูจ้าจะบอกว่ามันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาคือเป็นกลิ่นน้ำปูนั่นแหละแต่ถ้าถามนะพี่เกชอบน้ำพริกหนุ่มมากอ่ะคือดีอ่ะหรือน้ำพริกอ่องหรือน้ำพริกอ่องเอามาชิมน้ำพริกอ่องอีกอันนึงนะแล้วจะได้แบบว่าโซโล่ละไงจ๊ะว้าวว้าวจะบอกว่าเป็นน้ำพริกอ่องที่แบบเป็นเหนือแท้เพราะว่าคือถ้าเกิดเรากินน้ำพริกอ่องแบบตามคนภาคกลางใช่ป่ะเขาจะเอาใจคนภาคกลางกันคือใส่น้ำตาลซึ่งถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยซึ่งอันนี้มันมีความหอมพริกมีความหอมเครื่องแกงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมีติดเค็มนิดๆหวานจากมะเขือแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆเฮ้ยดีกินกับผักบ้างกินกับผักคลุกกับข้าวนะฟินเลยแกจริงๆสรุปว่าเดี๋ยวขอตัวกินให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จจะมาเปิดกระเป๋าโชว์ให้ดูว่าในกระเป๋าฉันน่ะพกอะไรบ้างแกจะต้องแปลกใจว่าฉันพกอะไรเยอะแยะนักหนาวะแล้วหิ้วไปได้ยังไงเหมือนใบเล็กๆนะแต่ของเยอะมากจริงงั้นขอตัวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านกัดต้องแกดีอาหารเหนืออร่อยสมกรถ้าเกิดสั่งมาเลยถ้าเกิดไม่สั่งรอโควิดหายแล้วแกค่อยไปกินโอเคป่ะนะงั้นฉันขอโซโล่ก่อนนะจ๊ะสงสัยแล้วสิไม่ต้องสงสัยของคือเหมือนคนทั่วไปเลยก็คือของช่วงนี้มันก็จะมีมากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนเวลาออกไปหาหมอบ้างหรือออกไปซื้อของที่ซูเปอร์แล้วรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมบ้างอะไรเงี้ยนอกจากจะเห็นแบบว่าฉันถือทั้งกระเป๋าสตางค์นะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้แล้วก็มีมือถือแล้วในกระเป๋าใบนี้ใครจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเลยมาอันนี้ที่ต้องมีแน่ๆนะกล่องยาไม่มีอะไรเป็นกล่องยาอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้อันนี้มีกล่องยานะหนึ่งนะอันนี้ช่วงที่ออกไปก็จะพกติดตัวด้วยก็คือจะมีที่ห้อยอยู่ที่คอนะก็คือจะเป็นหน้ากากสีชมพูจ้านี่มีหน้ากากนะแล้วก็มีอันนี้ก็จะขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนจะพอรู้อยู่แล้วว่าพี่เกียร์เล่นเกมก็จะมีตัว Nintendo Switch นะก็พกติดตัวไว้คือถ้าเบื่อก็จะหยิบออกมาเล่นเกมได้แกนี่สีเขียวอ่อนนี่สีสวยน่ารักแล้วประเด็นคืออะไรแกฉันซื้อเกมแบบเกมเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่แล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือเล่นไม่จบสักเกมนึงเลยขยันซื้อขยันดองเกมเนาะอันนี้ก็คือพกติดตัวเหมือนกันคือเวลาแบบเบื่อไปไหนก็หยิบขึ้นมาเล่นได้นะจ๊ะถัดมาจ้าก็คือ iPad mini เพราะว่าเคยพกอันใหญ่แล้วไม่ไหวเวลาเล่นมือถือหรือว่าเล่น iPad เวลานอนตอนกลางคืนอ่ะมันหล่นฟาดหน้าก็เลยเปลี่ยนเป็นมินิละกันเอาง่ายๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่ต้องมีอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์นะอันนี้แบบสเปรย์พ่นจะเป็นฝุ่นๆหน่อยแล้วก็มีแบบเป็นเจลด้วยนะมีพกเอาไว้นะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ก็ทุกคนที่เป็นเบาหวานน่าจะพกก็คือตัววัดน้ำตาลไม่มีอะไรคือเอาไว้วัดไงคือจะได้แบบว่าอ๋อวันนี้น้ำตาลเกินฉันไม่กินอะไรแล้วอะไรอย่างนี้เออแล้วก็มี AirPods นี่นะมี AirPods แล้วก็มีกุญแจบ้านนี่มีนี่ด้วยอันนี้เป็น
เป็นเหมือนคล้ายๆไม้เซลฟี่อ่ะเอาไว้แบบว่าใช้กล้องเวลาถ่ายบล็อกเองเวลาตะตั้มไม่ว่างไงฉันก็จะแบบไปเหมือนตอนที่ไปร้านกุ้ยช่ายตอกขายก็จะเดินถือเองคนเดียวอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใส่กล้องเล็กๆแล้วก็ไปไหนมาไหนเองได้พกกระทั่งอย่างเงี้ยเผื่อว่าเบอร์บางทีเจออะไรที่แบบอยากถ่ายเองก็ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีตัวนี้แล้วก็อันนี้หนักมากอันนี้บางทีก็อยู่ในกระเป๋าบางทีก็อยู่ในรถนะหรือบางทีก็อยู่แบบอยู่ที่บ้านถ้าเกิดขี้เกียจพกใหญ่ปะใหญ่มากแกอันนี้ก็คือกล้องกับไมค์แล้วก็พวกแบตเบิร์ดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเห็นเนี่ยมีไมค์อยู่ในนี้เป็นไวเลสอะไรอย่างเงี้ย2ตัวนี่เป็นไมค์นะจ๊ะแล้วข้างในก็จะมีกล้อง1ตัวนี่จะมีกล้อง1ตัวนี่อย่างนี้นะก็เนี่ยเอาไว้ถ่ายบล็อกตัวเองเพราะว่าบางทีแบบไปเจอร้านง่ายๆก็อยากถ่ายเก็บเอาไว้แต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาครึ่งปีแล้วถ่ายกูใช้ต่อไข่ไปวอกเดียวนั่นแหละ อย่างวันนี้ถ่ายเพิ่มเลยขี้เกียจมีอะไรอีกนะนอกจากตัวนี้มีอะไรอีกนะมีนี่ยาดมต้องพกเธอก็รู้ว่าฉันติดยาดมอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ขาดไม่ได้แต่กล้องบอกขาดไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นไมค์เมื่อกี้มีไมค์เป็นตัวรับใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสายไมค์ของเซนไฮเซอร์อันนี้มีไมค์เอาไว้สำหรับต่อแล้วก็คือคุยทำบล็อกได้เลยสุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนสุดท้ายแล้วก็คือพระเพราะว่าอันนี้จะพกติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าบางทีไปไหนมาไหนก็มีพระเอาไว้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ทั้งเทพทั้งพระที่เรานับถือนะก็จะแบบว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็บางทีไปทำงานต่างจังหวัดอย่างตอนไปภูเก็ตก็พกไปนะเพราะว่าเราก็กลัวไงเดี๋ยวให้ดูว่าพี่เกี้ยมีพระอะไรบ้างที่แบบติดตัวตลอดเวลานะอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเทพทันใจอันนี้ตอนแรกไม่ได้ว่าตั้งใจจะมามีผู้จัดการน้องเบนชลาทิศชื่อแจ๋วเคยสนิทกันเคยทำงานที่เบเกอรี่เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปพม่ามาแล้วเขาก็เหมือนไปไหว้เทพทันใจแล้วคือเขาก็เช่ามาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าอยากให้พี่เกียร์เขาก็เลยบอกว่าหนูจะเอามาให้แล้วก็เลยเอาซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าได้เทพทันใจตั้งแต่ได้มาน่าจะเกือบปีละยังไม่เคยขออะไรท่านเลยเก็บไว้ในตัวตลอดแต่ไม่กล้าขอไม่รู้จะขออะไรไงก็คือเก็บเอาไว้พกติดตัวตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีอีก4องค์และ4รูปต้องเรียกเพราะมีทั้งพระด้วยมีทั้งเทพด้วยอันนี้จะเป็นหลวงปู่ดูอันนี้นับถือนะครับอันนี้พี่เกียร์ก็จะสวดมนต์ของหลวงปู่ดูด้วยตลอดเวลาเนาะก็คือจะมีบทสวดมนต์ก็มีหลวงปู่ดูนะมีหลวงปู่พิฆเนศมี2องค์อันนึงเป็นได้มาจากวัดแขกที่เคยโชว์ไปแล้วในเพจใช่ปะแล้วก็อีกอันนึงได้มาจากของกรมศิลป์ที่เขาครบรอบ108ปีถ้าจำไม่ผิดสวยมั้ยสวยมั้ยแล้วก็สุดท้ายนะที่พกติดตัวตลอดเวลาอันนี้คือเป็นทาเวสสุวรรณเพราะว่าได้มาจากวัดสุทัศน์น้องเกรซเป็นคนพาไปแล้วก็เข้าไปเสร็จแล้วรู้สึกถูกใจองค์นี้มากๆเพราะว่าคือไปแล้วเหลืออยู่ไม่กี่องค์ด้วยมั้งรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแบบเหมือนผลิตขึ้นเขาเรียกผลิตหรือเปล่าขอโทษนะไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดเหมือนเขาทำขึ้นหรือว่าปลุกเสกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในช่วงปี2495นานมากตั้งแต่พี่เกียร์ยังไม่เกิดเลยแล้วพอเห็นเสร็จรู้สึกขนลุกแล้วถูกใจก็เลยแบบเช่ามาแล้วก็เอาไปใส่กรอบมาเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดก็คือเอาไว้กันแบบสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่องค์ทาเวสสุวรรณในกระเป๋าพี่เกียร์ก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะไม่มีอะไรมากก็เป็นการแบบเอามานั่งให้ดูกันขำๆสนุกสนานเนอะไม่มีอะไรก็เรากินอาหารเหนือเสร็จแล้วถ้าเกิดใครชอบร้านกัดต้องฮะก็ไปกินได้เพราะเป็นอาหารเหนือที่อร่อยจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบถูกใจขนาดนี้เพราะตอนแรกอยากจะไปกินหลายทีแล้วแล้วก็ไม่ได้กินคือไม่สบโอกาสไงก็เป็นว่าปิดจบวอกเลยละกันก็คือวันนี้ทั้งกินสนุกสนานแล้วเปิดกระเป๋าพี่เกียร์แล้วด้วยนะก็จะมีของให้ดูประมาณนี้แหละเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่หนักอยู่ก็เป็นว่าปิดจบวอกเลยละกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริ้งกรุงกริ้งกรุงกริ้งให้ฉันช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะก็ระวังตัวระมัดระวังนิดนึงนะการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็คือยังคุมได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเนี่ยแมสอย่างเงี้ยเอลเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยพยายามล้างมือบ่อยๆติดแมสเอาไว้ให้เคยตัวให้เคยชินงั้นเจอกันใหม่บล็อกหน้านะจ๊ะดูแลรักษาตัวเองดีๆพี่เกียร์จะดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆเช่นกันแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้านะจ๊ะจุ๊บๆบายๆเก็บของก่อนเอาออกมาอย่างงี้เก็บอีกโอ๊ยWhat?